มื้อกลางวันมาแล้วนะคะวันนี้เขามีกินได้สัก2คำเนี่ย2หรือ3คำลอดช่องนะคะเหมือนเขาเริ่มให้อาหารเราน้อยลงนะคะความรู้สึกของหน่องนะอย่างเมื่อเช้าหน่องกินข้าวต้มปลาหน่องไม่ได้ลงวิดีโอไว้นะคะมีปลาอยู่3ชิ้นนะคะมันไม่น่าจะพออย่างรอบแรกเนี่ยข้าวต้มปลารอบแรกเนี่ยให้เยอะปลาเยอะมากจนหน่องต้องสั่งข้าวต้มปลาชุดหนึ่งคือปลากระพงให้เยอะมากอ่ะวันนี้นะคะก็เป็นเมนูหมูหน่องจะสั่งแบบรอบที่แล้วในวันศุกร์เนี่ยจะสั่งไม่ซ้ำกันก็จะเป็นเมนูบี้นะคะหมูกระเทียมอะไรเนี่ยแหละสงสัยต้องอาศัยมาม่าต้มนะคะเพิ่มน้ำซุปนะก็ประมาณนี้แต่วันนี้เนี่ยคือข้าวทุกทีเนี่ยถึงข้าวเขาจะเย็นๆไม่อุ่นไม่ร้อนไม่เรียกว่าไม่วอร์มอะไรเท่าไหร่นะแต่เราก็กินได้เพราะว่าเหมือนข้าวเขานิ่มแต่วันนี้นี่เหมือนข้าวเขาเปลี่ยนเดี๋ยวต้องดูก่อนดูซิว่ามันจะนุ่มเหมือนเดิมไหมก็ท่าทางจะไม่อิ่มอะทำไมถึงเรากินเยอะก็ไม่รู้ข้าวก็ด้างกว่าเดิมไม่รู้ว่าเขาทุกทีข้าวเขาจะเหนียวแบบนุ่มไม่คือตอนนี้มันไม่ค่อยไม่มีความร้อนแล้วนะคะไม่มีความแบบอุ่นๆหรือแบบกำลังคือมันเย็นแล้วแหละว่าง่ายๆอือฮึก็มื้อกลางวันนะคะของวันศุกร์ตอนนี้เรานับเวลาถอยหลังนะคะเนื่องจากว่าวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์ก็เหลืออีกแค่3วันเช้าวันอังคารเราจะต้องเก็บผ้าผ่อนแล้วออกจากที่พักแล้วนะคะแล้วกลับไปบ้านของเราที่สมุทรปราการนะคะก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวน้องก็จะรวมทั้งหมดเมนูมาลงในวิดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะรวบยอดก่อนออกจากที่พักนะคะเพราะว่าเมนูมันก็ซ้ำๆเดิมๆนะหน่องก็จะไม่ถ่ายให้ซ้ำรอบแต่ว่าให้ดูเป็นไกด์ไลน์ก็แล้วกันเนาะเผื่อเพื่อนๆที่จะกลับมาประเทศไทยแล้วก็ดูว่าอะไรที่ชอบหรือไม่ชอบในที่นี้โรงแรมนี้เนาะถือเป็นการรีวิวเป็นการแชร์แบ่งปันกันก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะดูสิดูผักสลัดเมื่อกลางวันก่อนหน้าที่เมนูนี้จะมาส่งเนี่ยเขาก็เหมือนมีไลน์เข้ามาถามว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรเมนูของพรุ่งนี้ให้แจ้งด้วยทีนี้หน่องก็เลยแจ้งเลยว่าส่วนใหญ่จะแจ้งว่าให้เพิ่มผักสลัดทุกมื้อเพราะว่าแค่นี้ไม่น่าพอยาไส้อ่ะคือหน่องถึงได้ต้องตุนน้ำผลไม้ไอ้น้ำส้มนะก็น้ำส้มทิปโก้ที่มันมีเกล็ดส้มมันก็ช่วยเราได้ถ้าเกิดว่าเราอยู่แบบนี้แล้วเราไม่ระบบขับถ่ายแย่เนี่ยมันก็จะอึดอัดเนาะมันแย่ส่วนขนมหวานเนี่ยเดี๋ยวลองเทสนะคะเดี๋ยวลองเปิดให้เพื่อนๆดูที่นี่ถือว่าก็ยังดีว่ายังมีขนมอร่อยๆหรือบางมื้ออาหารที่เขาอร่อยนะถึงมันจะแบบมีไม่ถูกใจเราบ้างนะเดี๋ยวลองเทสก่อนว่าเขายังไงน้ำกะทิเป็นยังไงบ้างก็พอได้นะคะดูลอดช่องเขาทำไมมันเป็นเม็ดๆขนาดนี้มันกดไม่เป็นเส้นอ่ะนี่หน่องกิน3คำหมดนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปแช่เย็นไว้ก่อนพอต้องเย็นๆดูสิแหมลอดช่องหรือเม็ดอะไรเนี่ยดูเม็ดเขามันไม่เป็นเส้นเลยเดี๋ยวลองชิมหน่อยซิว่าแป้งเขาเป็นไงใบเตยแท้หรือเทียมใบเตยแท้นะคะหอมไม่ได้ใส่สีเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปแช่เย็นพอกินอาหารเสร็จก็พอดีจะได้ซัดตัวไอ้ขนม2คำเองหนองว่า2คำโอเคไปละค่ะเดี๋ยวเราเอาเมนูถัดมาเนาะหนองคิดว่าน่าจะมีอีกสัก 2-3 เมนูที่หนองจะเลือกไม่ซ้ำกับที่เราเคยกินเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะรวบยอดทีเดียวให้เพื่อนๆดูเมนูอาหารของฟูรามาสีลมนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะ